สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระรายวิชาพลเมืองตื่นรู้วันนี้เรามานำเสนอโครงงานศึกษาสถานภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเขาใบสีจังหวัดชลบุรีค่ะและวัตถุประสงค์ของพวกเราคือต้องการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่สังคมให้รับรู้ถึงบริบทของกลุ่มผู้มีอาการบกพร่องทางสติปัญญาแต่ยังสามารถเรียนรู้การเข้าสังคมได้อยู่และเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความเข้าใจทางเราจึงได้ต้องการเผยแพร่แผนการเรียนการสอนของน้องๆที่มีอาการบกพร่องทางสติปัญญาณโรงเรียนบ้านเขาใบสีจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแนวทางให้สังคมได้รับรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องในการดูแลและพัฒนาน้องๆที่มีอาการบกพร่องทางสติปัญญาในสังคมค่ะสำหรับการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเราจะใช้เป็นการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลคือ IEP ซึ่งเราจะดูว่าเด็กสติปัญญาก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันคือน้องจะอยู่ชั้นเดียวกันก็จริงแต่ความสามารถความ IQ แต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่ก็จะเป็นกลุ่มครูก็จะจัดเป็นกลุ่มเพราะว่าจัดเป็นกลุ่มแล้วก็จะเขียนความสามารถว่าปีการศึกษาเทอมสมมติปีการศึกษาหนึ่งเราจะพัฒนาน้องในเรื่องในด้านไหนอย่างภาษาไทยก็จะเลือกจุดเด่นของน้องคืออ่านพยัญชนะ1 ถึง 1อาจจะไม่พยัญชนะมีพยัญชนะไทยวรรณยุกต์ไทยยังไม่ได้ก็จะเอาเลือกขึ้นมาสักชุดแรกจะเลือกมาสัก10 ตัวอะไรอย่างเงี้ยจุดด้อยแล้วก็จะมองจุดด้อยว่านักเรียนจุดด้อยครูภาษาไทยน้องได้พยัญชนะครึ่งนึงแต่ภาษาไทยอาจจะยังไม่ได้พวกสระแล้วก็การผสมคำการอ่านอะไรเงี้ยครูก็จะเอาเป็นมาเขียนเป็นจุดด้อยนักเรียนสามารถอ่านคำพื้นฐานที่ผสมสระอาได้อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นของสติปัญญาแต่ถ้าเป็นของอก็จะของอจะน้องก็จะอ่านจะเขียนได้ส่วนใหญ่อจะเก่งเรื่องภาษาไทยอย่างน้องน้ำโขงเนี่ยเขาก็จะเก่งอย่างต้นกล้าเนี่ยจะเก่งภาษาไทยอันนี้มีอะไรคือต้นกล้าจะเก่งภาษาไทยต้นกล้าเราก็จะดูว่าสมมติว่าต้นกล้ายังไม่ได้ครูจะดูความสามารถของเขาก่อนว่าในของต้นกล้าอยู่ป.4เนี่ยป.4ความสามารถของต้นกล้าอยู่ระดับพร้อมที่จะเรียนในมาตราตัวสะกดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาตราสะกดนั้นมาเขียนไปเป็น IEP ของ1 ปีการศึกษาทางโครงการของเราได้มีการจัดทำเป็นอินโฟกราฟิกเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยบางประการของผู้พิการทางสติปัญญาผ่านสื่อภาพยนตร์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นโดยภาพยนตร์ที่นำมาประกอบคือเรื่อง I Am Sam ซึ่งมีตัวละครเอกที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในภาพยนตร์ได้แสดงเห็นถึงการใช้ชีวิตการพูดและความคิดของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนี่คือผลตอบรับจากผู้ที่ได้รับชมอินโฟกราฟิกของเราและแสดงความคิดเห็นเข้ามา